รวดเร็วเปิดแล้วใช่ไหมความรักระหว่างน้องณเดชน์กับยายดาเปิดเลยไหมจริงๆก็ไม่ได้เปิดนะคะหลายคนเนี่ยชอบบอกว่าทำไมถึงเป็นความลับตลอดเวลาเลยนะคะเราก็ไปถามน้องณเดชน้องณเดชบอกว่าไม่ได้เป็นความลับครับก็รู้กันหมดแล้วนี่ครับผมไม่ได้ปิดบังอะไรเพียงแต่ต้องอยู่ในความพอเหมาะพอดีอนาคตจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามต่อไปนะครับใจเย็นๆเหมือนน้ำต้มไก่ไม่ต้องรีบค่อยๆเคี่ยวให้อร่อยดีกว่าดูที่ตอบน่ารักมากเลยไปฟังเสียงน้องยาย่ากันหน่อยนะคะหลังจากที่ได้ฟังสัมภาษณ์ของน้องณเดชแล้วเขารู้สึกยังไงไปชมค่ะตามพี่ณเดชน์เลยค่ะตามพี่ณเดชน์ค่ะพูดเลยค่ะพี่บอกว่าเพราะคือเหมือนน้ำต้มไก่ค่อยๆเคี่ยวอะค่ะว้าวก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ค่ะเขินไหมเวลาเขาให้สัมภาษณ์แบบเนี้ยคือคือด้วยคำพูดของพี่มันค่อนข้างแบบว่าไม่ได้ตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นเราสามารถตีความได้หลายอย่างค่ะเป็นความลับนะเอ้ยคือไม่ได้เป็นความลับในความหมายของพี่เท่าที่หนูเข้าใจนะคะคือตลอดมาที่เราอยู่ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในกองแบบว่าตอนที่ไปไหนมาไหนเราก็แบบว่า honest มาตลอดว่านี่คือเพื่อนที่สนิทที่สุดกัลยาณมิตรที่ดีที่สุดน่ารักค่ะอ้าวก็เป็นนั้นโอ้โหคำตอบคงจะเป็นคำตอบนะใช่ผมพูดยังไงผมก็งงๆไปกับน้องแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ปิดบังอะไรก็ตอบและแขกรับเชิญวันนี้นะครับดู